มาแล้วครับรถเร็วขบวนที่169นะครับกำลังออกจากประแจนะครับเพื่อเข้าสู่ทางประธานสายใต้ใหม่นะครับทางเก่าจะถูกรื้อออกไปนะครับอยู่ตรงกลางนะครับเราจะเห็นว่ามีเหล็กรางรถไฟนะครับถูกวางเรียงรายอยู่ด้านข้างนะครับนี่นะนี่คือทางสายใต้เก่านะครับกำลังจะปรับปรุงใหม่นะครับตอนนี้ขบวน169นะครับก็มาในทางคู่นะครับสายใต้ใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใช้หัวรถจักรอะไรนะครับในการทำขบวนแล้วก็นำเบอร์อะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ไกลมากนะฮะน่าจะเป็นอันต้อมนะครับดูจากทรงแล้วน่าจะเป็นอันต้อมนะครับเดี๋ยวมาดูว่านำเบอร์อะไรนะครับตอนนี้กำลังผ่านชุมทางหนองประดุกนะครับบริเวณที่แอดยืนนะฮะก็เป็นระหว่างนะฮะชุมทางหนองประดุกกับสถานีบ้านโป่งนะครับแต่จะอยู่ใกล้ชุมทางหนองประดุกมากกว่านะครับสะพานลอยด้านหน้าที่เห็นนะครับก็เป็นสะพานเกือกม้านะครับที่ข้ามตัดทางรถไฟนะครับก็เป็นทางยกระดับนะครับที่ประชาชนนะฮะจะใช้ข้ามทางรถไฟนะฮะโดยที่ไม่ต้องผ่านรางรถไฟเหมือนแต่ก่อนนะครับก็ขึ้นสะพานนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับตอนนี้ขบวนรถเร็วที่169นะครับทำขบวนโดยอันต้อมแน่ๆนะฮะนัมเบอร์อะไรเดี๋ยวมาดูกันคาดว่าจะห้อยท้ายปรับอากาศมาด้วยนะครับ2คันนะครับสำหรับรถเร็วที่169นะครับทำขบวนโดยอันต้อม4134นะครับนี่นะฮะต้นทางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับไปทางยะลานะครับนี่นะห้อยปรับอากาศชั้น2นะครับมาด้านท้าย2คันนะครับนะกำลังผ่านชุมชนบ้านเม่งไปนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม Subscribe สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองประดุก Channel ครับกับขบวนรถเร็วที่169นะครับต้นทางกรุงเทพอภิวัฒน์ปลายทางยะลานะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ